เกิดขึ้นมันอยู่ที่การคบหาสมาคมความขยันหมั่นเพียรเราก็ต้องดูให้ออกด้วยว่าเราจะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งว่าความทุกข์มันจะครอบงำเราได้หรือไม่เราต้องมีรับมีอริยรับรับภายในด้วยข้อแรกครับคือสัจธรรมข้อที่สองก็คือศีลและนามรับคือศีลนั่นแปลว่าเครื่องสังวรกายวาจาคนที่ตั้งใจจะไม่ล่วงละเมิดกายวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดหลอกเลียนไม่พูดคำหยาบไม่พูดเถื่อนทางกายก็ไม่ขาดจะไม่รักยับก็ไม่ดีตาไม่ดีไม่ดีตาไม่ดีจะไม่เรียกว่าตาเจตนาตั้งใจจะไม่พูดไม่ล่วงละเมิดนั่นเรียกว่าจิตดันดันคนมีจิตเราเรียกว่าวิจารณ์โมเป็นผู้แก้วกล้าจิตจักโมที่ควรย่อมไปก่อนไปแค่มันเป็นเรื่องที่เรื่องที่คนมีจิตเราจะเรียกว่าจิตใจมั่นคงข้อที่สามเรียกว่าจิตละอายชั่วเพราะว่าละอายชั่วเนี่ยหมายความว่าถ้าติดต่อมาแล้วมีแม้คนหนึ่งเป็นตรีใจเสื้อผ้าอันจะหาย่อมเปลี่ยนคือการจุคุณโสโคควรจะมาแบบเสื้อผ้าที่จะคนที่มีชีวิตมีความละอายชั่วให้เข้าใกล้แล้วก็ไม่กระทำด้วยเมื่อบุคคลรู้ว่ามีหายมันมีหายแล้วไม่เข้าเข้าใกล้นั่นก็เรียกว่าโอตปะท่านนางข้อที่สี่ทรัพย์คือความเกรงกลัวต่อบาปเหมือนกับบุคคลรู้ว่าอสุรก